ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพ่อท่านขริงจันทศิริหรือพระครูภาวนาพิลมอดีตเจ้าวาดวัดถลุงทองอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระเกจิแห่งปากใต้เป็นที่เริ่มใสศรัทธาของชาวเมืองคอนมีอายุยืนยาวถึง5แผ่นดินตลอดช่วงชีวิตในร่มกาสาวพัด86ปีเปี่ยมไปด้วยความเมตตากล่าวในด้านพุทธาคมนั้นในสมัยที่พ่อท่านคล้ายวัดสวนขันดังดำรงขันธาตุอยู่เมื่อชาวอำเภอร่อนพิบูรณ์ไปกราบนมัสการท่านถึงวัดสวนขันท่านมักกล่าวว่าทีหลังไม่ต้องมาไกลถึงนี้หรอกไปหาท่านคิงนั่นแหละท่านคิงให้พรดีเหมือนฉันพ่อท่านคิงเป็นพระมหาเถระองค์หนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงเริ่มใสศรัทธาโดยในคราวงานพระราชทานเพลิงพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาเมื่อวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีครั้งนั้นพ่อท่านคิงได้มีโอกาสเข้าเฝ้านานถึง2ชั่วโมงก่อนจะได้รับปัจจัยทยทานจากพระองค์จำนวน 20,000 บาทและอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดมาโดยพ่อท่านคิงได้ถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่ร้นเกล้าร้นกระหม่อมทุกพระองค์สำหรับวัดถลุงทองเป็นวัดที่เงียบสงบอยู่ห่างจากถนนเอเชียสายหลักระหว่างร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชเข้าไปประมาณ9กิโลเมตรระหว่างทางจะผ่านสวนผลไม้ไร่นาและบ้านของชาวบ้านบริเวณวัดเงียบสงบร่มเย็นอยู่ใกล้กับเทือกเขาชาวบ้านบริเวณนั้นจะนับถือหลวงพ่อมากเพราะท่านเป็นพระที่มีเมตตาต่อทุกคนพ่อท่านคิงเกิดในสมัยรัชกาลที่5เมื่อวันจันทร์ที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2429ที่บ้านถลุงทองหมู่ที่1ตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรคนเดียวของนายแก้วและนางพุ่มฉิมแป้นเมื่ออายุ7ขวบบิดาส่งไปเรียนรู้อยู่ในความดูแลของพระอุปัชฌาย์ขำวัดถลุงทองจนกระทั่งบรรพชาเมื่ออายุ12ปีโดยได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้หลายแขนงทั้งด้านวิทยาคมตำรายาโบราณพออายุครบ20ปีได้อุปสมบทเมื่อวันที่23พฤษภาคมปีพุทธศักราช2449พระอาจารย์ขำเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์เอียดวัดป่าตอเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าจันทศิริช่วงพรรษาต้นศึกษาเพิ่มเติมจากพระอาจารย์เอียดซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางด้านการทำน้ำมนต์และด้านพรหมศาสตร์ดูฤกษ์ยามเมื่อพระอาจารย์ขำมรณภาพจึงรับภาระหน้าที่เจ้าวาดสืบมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496โดยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูภาวนาพิลมเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2521ด้านวัตถุมงคลพ่อท่านคิงได้จัดสร้างไว้หลายชนิดเช่นเหรียญลูกอมชานหมากและพระปิดตาเนื้อผงผสมว่านเป็นต้นว่ากันว่าวัตถุมงคลของท่านโดดเด่นรอบด้านถือว่าเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากคือเหรียญปั๊มรูปเหมือนสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521นับว่าเป็นสิริมงคลอันสูงสุดเพราะเป็นเหรียญที่มีอักษรพระปรมาภิไธยพปร.
ซึ่งเป็นที่นิยมในวงการพระเครื่องพระบูชาเพราะมากด้วยประสบการณ์ตลอดช่วงชีวิตในร่มกาสอพักของท่านท่านเปี่ยมไปด้วยความเมตตาไม่ว่าศิษย์คนนั้นจะเป็นใครมาจากไหนโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะกระทั่งวันที่21มกราคมปีพุทธศักราช2533จึงล่าสังขารอย่างสงบสิริอายุ104ปีพรรษา84ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่